สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้เพิ่งจะพาไปดูการทิ้งขยะของที่นี่ค่ะประเทศไอร์แลนด์ค่ะเป็นการทิ้งขยะทั่วไปนะคะแต่การทิ้งขยะรีไซเคิลเป็นอีกแบบหนึ่งไปดูได้นะคะที่เพิ่งเคยทําคลิปไว้วันนี้เราจะพูดถึงการทิ้งขยะทั่วไปค่ะจะแบ่งเป็น2แบบนะคะแบบแรกก็คือเมื่อขยะเต็มแล้วเราจะมีถังค่ะถังขยะเป็นรีไซเคิลและถังขยะทั่วไปค่ะไปตั้งไว้หน้าบ้านค่ะแล้วเขาจะมีรถมารับค่ะซึ่งอันนี้ต้องจ่ายเงินเป็นรายเดือนนะคะซึ่งเพิ่งไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่แต่สําหรับบ้านเพิ่งแล้วเราจะทิ้งขยะให้เต็มถุงค่ะแล้วนําขึ้นรถเอาไปที่จุดที่เขาเตรียมไว้ให้ค่ะแล้วเราต้องจ่ายเงินเขานะคะเป็นราคาต่อ1ถุงค่ะจะทิ้งกี่ถุงก็ได้นะคะแต่เขาจะคิดราคาต่อ1ถุงค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ